เป็นเรื่องที่อาจทำให้ชาติอื่นเสียดายไปตามๆกันเมื่อสำนักข่าว NBC News ของสหรัฐอเมริกาอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติหลังได้ติดต่อขอบันทึกสาธารณะเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยพบว่านับตั้งแต่1มีนาคม2564จนถึงปัจจุบันได้มีการทิ้งวัคซีนไปแล้วถึง 15.6 ล้านโดสโดยเหตุผลของการทิ้งวัคซีนก็มีทั้งขวดร้าวความผิดพลาดในการเจือจางวัคซีนเหตุขัดข้องของตู้แช่และเหลือวัคซีนในขวดหนึ่งที่มากกว่าจำนวนผู้ฉีดซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดในแต่ละโดสต้องใช้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเจาะฝาแล้วทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวถือว่ามากกว่าที่คาดการแต่ก็อาจต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะข้อมูลนี้มาจากรายงานของแต่ละรัฐร้านขายยาและผู้ให้บริการอื่นๆอีกทั้งยังมีถึง7รัฐที่ไม่ปรากฏรายงานในข้อมูลเช่นเดียวกับหน่วยงานหลักๆของรัฐบาลอีกหลายแห่งด้านคริสเตนนอร์ดันโฆษก CDC ชี้แจงถึงการสูญเสียวัคซีนว่ายังคงต่ำมากซึ่งเป็นหลักฐานของความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างรัฐบาลและผู้ให้บริการวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดให้มากที่สุดและสิ่งสำคัญคือต้องไม่พลาดโอกาสในการฉีดให้แก่ทุกคนที่มีสิทธิ์แม้ว่าอาจเพิ่มโอกาสในการทิ้งวัคซีนที่เหลือในขวดโดยสหรัฐแจกจ่ายวัคซีนแล้วราว443ล้านโดสมีการฉีดแล้วราว371ล้านโดสและมีผู้ได้รับวัคซีนครบ174,617,000 คนหรือราว 52.6% จากประชากรทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอแล้วมากกว่า1ล้านเข็มโดยจะเริ่มฉีดให้แก่คนทั่วไปในวันที่20กันยายนนี้ขณะที่ประเด็นนี้ก็มีบางคนวิจารณ์ไปถึงความเท่าเทียมระหว่างชาติที่ร่ำรวยจนใช้วัคซีนเหลือทิ้งกับหลายชาติในโลกที่พยายามดิ้นรนหาวัคซีนมาให้เพียงพอแก่ประชาชนของตนซึ่งทางสหรัฐเองก็เคยประกาศจะมอบวัคซีนราว600ล้านโดสให้แก่ชาติรายได้ปานกลางถึงต่ำโดยล่าสุดจนถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ได้บริจาคไปแล้วราว110ล้านโดส